โสดบอกเลยว่าเขากินได้ทุกอย่างนะฮะจริงป่ะและวันนี้เราจะมาดูไลฟ์สไตล์การกินอันโลดโผนของเขาขออุปกรณ์เลยตั้งโต๊ะเลยเราจะเสิร์ฟเมนูแรกถือว่าเป็นแอปเปิลไทเซอร์เรียกน้ำย่อยก่อนนะคะคุณเหลียงคะมาเมนูแรกมาเลยค่ะโอ้ยอยากกระโดดมานะโอ้โหเอาแล้วนี่อะไรไม่รู้เลยเกลียดการปิดฝาไม่รู้เลยฉันกลัวเดือดกันมาฮะเธอมีกลัวอะไรปะล่ะจะบอกเขาไปหรือปะล่ะกลับมาชมกันต่อเดี๋ยวหนึ่งมีอารมณ์คุณผู้ชมเรานี่อั้นฉี่เลยนะกลัวมีชีวิตมากกลัวมีชีวิตเปิดมาป้าแนวอะไรครับคุณขาเฮ้ยอร่อยอึ่งเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอึ่งไหมอ๋อนี่เป็นไอ้ยาปวดไปอันนี้มาเป็นตัวเลยอ่ะเป็นต้มกบก็ได้ได้ได้ครับได้เฮ้ยก็ได้เหรอโอ้โหคุณเลิฟกูรูกบต้มต้มนี้คุณได้ไหมคะก็สมัยก่อนต้องบอกสมัยก่อนนะทานได้ค่ะก็จะมีแบบว่าพวกกบน้ำแดงเนี่ยเป็นอาหารจีนแล้วเราต้องสดทั้งตัวเลยค่ะเป็นยังไงบ้างฮะคุณเหลียงคะเป็นยังไงบ้างเหนียวเหนียวอร่อยดีครับเหนียวเหนียวอร่อยดีขาวคุณเหลียงชอบเหนียวเหนียวเหรอคะชอบเหนียวเหนียวเหรอคะเหนียวใช่ไหมคะเหนียวเคี้ยวไปนานๆเดี๋ยวมันก็ละลายครับมีไฟหรือเปล่าคะคนเยี่ยมนี้มีไฟไหมคะไม่มีไม่มีฮะโอเคขอให้คุณซื้อมาติดเองเลยค่ะคุณดุ๊กคะอ่ะเมนูต่อไปค่ะมาต้องกินอ่ะเนาะเมนูต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตกใจเพียบเลยไม่เป็นคนที่ตกใจด้วยครับจริงคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรกลัวแม่งเด้งอ่ะเอาจริงนะปับนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นห่อหมกหัวค่ะหัวอ๋อลูกออสน่ะเป็นลูกออสเหรอคุณกินเหรออธิบายก่อนฮวกคือลูกออสที่กระดองโตเป็นกบเป็นลูกออสที่มีขาแล้วคุณกินหรอผมลองชิมแล้วกันครับถ้าไม่อร่อยถ้าผมจะเป็นคนแบบว่าลองกินถ้าไม่อร่อยก็ไม่กินอีกเลยอ๋อคือกินได้ทุกอย่างก็จริงแต่ว่าเลือกเลือกมากกว่าแต่อย่างน้อยคุณก็ลองลองขอลองครับนี่คุณพูดถึงอาหารหรือผู้หญิงคะทั้งสองอย่างครับชิมเป็นคนชอบลองคุณเลิฟกูรูห่อหมกฮวกคุณไหวไหมคะไม่ไหวค่ะไม่ไหวสาวๆคนไหนกินได้บ้างเมนูอะไรเป้เป้ยกหมดเลยนะฮะยกหมดเลยเป้เป้คือไม่มีอะไรตกถึงท้องมา15วันแล้วค่ะมันรสชาติเป็นไงเหมือนอะไรเหมือนไข่ปลาครับเออหรอจริงๆหรอ3เมนูสุดท้ายเรามาดูกันฮะพวกก็กินได้อ่ะเอียงอ่ะอันนี้วัตถุเดียวกันอันนี้เป็นแบบต้มนี่เป็นแบบย่างถ้าไม่คุณทายมันไม่รู้เลยอ่ะมันเหมือนเป็นเครื่องในหรอผมขอแบบคุณพิสูจน์ดิคุณพิสูจน์มันเป็นเหมือนเป็นตับของตับเหรอผมคิดว่าเป็นตับครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตับไม่น่าจะมาให้กินอ่ะง่ายไปไหมไม่เป็นตับอาจจะเป็นตับงูเฉลยเลยฮะเมนูนี้เขาเรียกว่าน้องวัวย่างเป็นลูกอันท้าของวัวเนี่ยล่ะฮะโหคุณไม่ไหวจริงๆลองชิมดูหน่อยฮะก็เป็นอาหารที่หลายภาคส่วนเขาทานกันนะฮะนิดเดียวพอนะครับเออนิดเดียวพอยังไงรสชาติเหมือนตับครับผมฮะก็ถือว่าเราได้รู้จักผู้ชายคนนี้ในแบบเรื่องอาหารการกินเลยแปลกๆอะไรเขาลองหมดอ่ะแปลว่าจะพาผู้ชายคนนี้ไปกินอะไรไม่มีปัญหาดังนั้นไอ้พวกส้มตำปลาร้าอะไรอย่างของคุณก็สบายเลยดิโอ้ง่ายเลยครับแสดงคุณไม่มีปัญหาเรื่องการกินเลยไม่มีปัญหาครับ